ของจานดาวเทียม PSI ก็สามารถที่จะติดตามรับชมได้ที่ช่อง268ค่ะหรือว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมนั้นรับชมจากผู้ประกอบการจานดาวเทียมเจ้าอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Leo Star ค่ะก็รับชมได้ที่ช่อง229 InfoSat ค่ะที่ช่อง225 ThaiSat ที่ช่อง322และจาน IPM ที่ช่อง159ค่ะรวมทั้งคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราผ่าน Facebook นะคะตอนนี้เราไลฟ์กับ NBT พิษณุโลกค่ะสามารถที่จะร่วมสนุกร่วมตอบคำถามหรือว่าจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างได้สดๆกับ NBT พิษณุโลกค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในพื้นที่ของจังหวัดตากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพและยารักษาโรคเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกวีพรจันทร์ขาวผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำถุงยังชีพพระราชทานจำนวน500ถุงยาพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้นำหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนเข้ารับถุงยังชีพพระราชทานในครั้งนี้ค่ะโดยทางด้านของจังหวัดตากเองนั้นได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุดิเปรสชันเซินตินส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่วันที่19ถึง20กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด5ตำบล20หมู่บ้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือในพื้นที่ของตำบลแม่กาสาหมู่ที่2 3 6 7 10 13และ16ในพื้นที่ของตำบลท่าสายลวดค่ะหมู่ที่1 6และ7ในพื้นที่ของตำบลแม่ปะหมู่ที่1 2 3 5 9ตำบลแม่ตาวค่ะหมู่ที่1 2 3 4และที่ตำบลพระธาตุผาแดงหมู่ที่6ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน 1,270 ครัวเรือนด้วยกันมีผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นถึง 3,710 คนถนนชำรุดเสียหาย1สายพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายจำนวนกว่า 7,989 ไร่ด้วยกันทั้งนี้ค่ะประสบนิกรชาวจังหวัดตากต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นล้นพ้นที่ได้พระราชทานความเมตตาและความช่วยเหลือให้แก่ประสบนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดตากนะคะโดยศาลจังหวัดตากค่ะได้จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ66พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะนายไพบูลย์จันทร์ประสิทธิ์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตากค่ะเป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ66พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้คู่ความนั้นได้เจรจายุติข้อพิพาทที่